เนี่ยตอนนี้ตัวเลขสำหรับเช้าวันนี้เลยเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ100ไปแล้วนะคะอยู่ที่106รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ติดเชื้อนับพันคนนะตอนนี้คือย้ำเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ว่าให้ดูแลตัวเองนะโดยเฉพาะกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังคงใช้ได้นะและที่สำคัญพูดถึงเรื่องของการตลาดนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราช้อปปิ้งเนี่ยแล้วคนไทยติดอันดับแบบเนี้ยเราช้อปออนไลน์แล้วถ้าสินค้ามันมาจากจีนเนี่ยเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่าแล้วจะติดไวรัสตัวนี้หรือเปล่าหลายคนก็เกิดคำถามแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามีคำตอบมาให้คุณผู้ชมเหมือนกันนะคะมาดูซิว่าเอ๊ะเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนาที่ว่านี้มันมีอัตราที่มันสามารถอยู่รอดได้นานขนาดไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในตัวของมนุษย์เนี่ยนะแล้วโอกาสที่เราจะไปสัมผัสกับมันเนี่ยเรามีโอกาสจะติดเชื้อหรือไม่อันนี้มีเพจ Facebook ค่ะชื่อว่าเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอเขาก็แนะนำว่าการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยก็คือวิธีการป้องกันเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นั่นแหละก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือแบบเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็ต้องไม่สัมผัสกับผู้ป่วยและสวมใส่หน้ากากอนามัยทีนี้อีกประเด็นนึงก็มีการวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าไวรัสชนิดนี้มีชีวิตรอดนอกร่างกายมนุษย์ได้นานแค่ไหนแล้วเราจะฆ่ามันให้ตายได้ยังไงเพราะว่าไวรัสโคโรนาที่ว่านี้เป็นตัวที่เพิ่งจะอุบัติขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่แต่ก็จะเปรียบเทียบกับไวรัสซาร์ได้นะคะว่าเจ้าตัวของโคโรนาที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็น่าจะอยู่รอดบนผิวที่แห้งเพียงแค่3วันเท่านั้นอันนี้คือสำหรับตัวของเชื้อไวรัสโคโรนาปกตินะที่ไม่ใช่ตัวที่อุบัติใหม่นี้นะคะส่วนอีกเชื้อหนึ่งก็คือเจ้าซาร์สเนี่ยจะอยู่รอดได้ 5-7 วันบนพื้นแห้งที่อุณหภูมิห้องคือ25องศาเซลเซียส3สัปดาห์บนของเหลวที่อุณหภูมิห้องและ3สัปดาห์บนผิวแห้งที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะดังนั้นอ่ะถ้าลองคิดภาพดูว่าถ้าคนแพ็คสินค้าเป็นโรคนี้ล่ะค่ะนะแล้วก็จามลงมาในพัสดุของเราเนี่ยที่เราสั่งไปก็อาจจะมีไวรัสปนเปื้อนแล้วก็มีชีวิตอยู่บนผิวที่แห้งๆอุณหภูมิห้องก็นานสักประมาณสักสัปดาห์หนึ่งหรืออาจจะนานกว่าหากเป็นของเหลวซึ่งเวลาสั่งของจากจีนแน่นอนค่ะคือกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะดังนั้นค่อนข้างปลอดภัยนั่นเองคือมันก็มีทั้งข้อดีเหมือนกันนะข้อดีข้อเสียมีเหมือนกันเขาบอกว่าไอ้เชื้อไวรัสโคโรนาถูกทำลายได้ง่ายมากเพียงแค่เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปดังนั้นพูดง่ายกันไว้ดีกว่าแก้นะถ้าได้ของมาก็อาจเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก็ช่วยได้เหมือนกันถือว่าน่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นได้บ้างแต่ว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันเคยมีการระบาดของอีโบลาของเมอร์สเนี่ยเราก็เห็นว่าทางการจีนเขาก็จะมีมาตรการในการป้องกันสินค้าต่างๆคือตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมาแต่ว่าของตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้ต้องถึงขั้นนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการให้ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยที่สั่งของมาจากจีนพี่กังขาพี่กังขาบอกว่างั้นตอนนี้จะคลิกสั่งอะไรที่มาจากจีนงั้นหยุดบางทีเนี่ยของมาจากจีน15วันก็ถึงแล้วไงบางคนอาจจะกลัวได้แต่ไม่เป็นไรบอกคำแนะนำเอาไว้แล้วนะคะแต่แม้ในช่วงที่มันมีการระบาดแบบนี้มันกระทบไปทุกส่วนจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของค้าปลีกที่สำคัญคือแบรนด์หรูใครว่าไม่กระทบตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วนะเอ๊ะทำไมหุ้นของเขามันร่วงอ้าวร่วงอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อได้ว่ามันเป็นปีใหม่จีนหลายสินค้าหลายแบรนด์เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรู้สึกว่าจะต้องได้กำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวชาวจีนจากคนจีนที่ช็อปกันเยอะมากๆนะแต่ว่ามันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันก็คือการระบาดของไวรัสโคโรนานั่นเองนะก็ทำให้ยอดขายในแต่ละแบรนด์เนี่ยตกลงอย่างมากและที่สำคัญเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศต่างๆด้วยใช่จริงๆเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เราสองคนเพิ่งจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเองนะคะว่ามันมีสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทั้งที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ที่ฮ่องกงด้วยคือปีนี้เขาจัดธีมใหญ่ด้วยความที่เป็นปีหนูทองใช่ไหมคะเขาก็เอาเป็นธีมมิกกี้เมาส์มาเล่นแทนตัวหนูปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็ปิดไปชั่วคราวเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนานี่แหละคุณผู้ชมบรรยากาศมันก็เลยดูไม่ค่อยจะคึกคักสักเท่าไหร่เงียบเหงาเลยเงียบมากอันนี้ในส่วนของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์นะไปดูสินค้าแบรนด์เนมกันบ้างนะครับพอสวนสนุกพอไม่ได้ออกนอกประเทศถูกไหมแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมีการระบาดของไวรัสก็ปิดไปส่วนสินค้าแบรนด์หรูที่หวังพึ่งยอดขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ปรากฏว่าต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเกิดข่าวไวรัสโคโรนาระบาดจีนประกาศระงับการท่องเที่ยวส่งผลทันทีต่อหุ้นค่ะหุ้นก่อนเลยนะเพราะเห็นชัด
แบรนด์หรูไม่ว่าจะเป็นของหลุยเบอร์เบอรี่นะลดลงระหว่าง 1.9% ถึง 3% ในช่วงเวลาทำการซื้อขายครั้งแรกคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวคือด้วยความที่ลูกค้าชาวจีนเนี่ยนะคะเป็นสัดส่วนที่ใช้จ่ายเยอะใช้จ่ายหนักอย่างข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์จีนเนี่ยค่ะบอกว่าตัวเลขปีที่ผ่านมาปี62นะลูกค้าชาวจีนใช้จ่ายมากถึง 149,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงวันหยุดปีใหม่จีนซึ่งเฉพาะแบรนด์หรูเนี่ยโกยเงินไปแล้ว 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพอมาปีนี้สินค้าแบรนด์เนมหรูก็คาดหวังนะคะว่าน่าจะโกยรายได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ปีนี้ปีนักสัตว์หนูแต่ละแบรนด์ก็เอาคาแรคเตอร์หนูออกมาทำเดี๋ยวลองมาดูว่าสินค้าแต่ละแบรนด์ที่เป็นคาแรคเตอร์พิเศษเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างแต่ละแบรนด์ต้องยอมรับเลยว่าทุ่มสุดตัวเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่น Gucci Plus กับ Disney ก็จับมือร่วมกันระหว่าง Gucci กับ Disney เอาคาแรคเตอร์ Mickey และ Minnie Mouse ค่ะมาออกคอลเลคชั่นตรุษจีนนี่ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมีตั้งแต่รองเท้ากระเป๋าแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยนะคะมีกระเป๋าเดินทางด้วยก็เปิดป๊อปอัพสโตร์ใน7เมืองใหญ่มีฮ่องกงมาเก๊ารวมถึงบ้านเราด้วยนี่ไงอยู่ในเมืองนู่นเลยถูกต้องแบรนด์ต่อมาคือ Estro นะคะบวกกับ SMFK นะที่พลัสกับทอมแมนเจอรี่พวกทอมแมนเจอรี่ก็คือเจ้าหนูนะการ์ตูนแมวแล้วก็หนูสุดคลาสสิกอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าทอมแมนเจอรี่เลือกแบรนด์หรูจากอิตาลีแล้วก็แบรนด์จากสตรีทจีนความเคลื่อนไหวระหว่าง2แบรนด์นี้ก็ได้รับความสนใจจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็จีนจำนวนมากนะน่ารักเนาะทอมแมนเจอรี่อ่ะคาแรคเตอร์มันตรงพอดีเลยเนาะมาดูอีก1แบรนด์เบอร์เบอรี่กันบ้างค่ะสร้างการ์ตูนหนูโบโบออกแบบโดยริคาร์โดทิซซี่ค่ะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ก็ทำมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่23ธันวาคมก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของ Bubble Mouse ใน WeChat ปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากจริงๆเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักเนาะมีดุกๆด้วยมาดูอีก1แบรนด์อย่างโคเอค่ะปีนี้ก็เชิญศิลปินนักวาดภาพประกอบชาวอังกฤษมาสร้างไอคอนด้วยการใช้เทคนิควาดภาพหนูด้วยหมึกจีนนี่สาวๆที่เป็นสาวกของโคเอก็ชื่นชอบกันนะก็รู้สึกว่ามันก็มีกิมมิกดีเหมือนกันนะเออสวยอ่ะสวยเนาะเออปกติไม่ได้ ไม่ค่อยจะเห็นแบบว่าแบรนด์หรูพากันใช่ทำเป็นธีมหนูคึกคักแบบนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะอย่าง Mancer Gabriel เป็นแบรนด์จากนิวยอร์กของ2ดีไซเนอร์อย่าง Rachel Mancer แล้วก็ Florina Gabriel ค่ะออกแบบหนูจากงานฝีมือแบบดั้งเดิมของกระดาษตัดจีนออกมาเป็นลวดลายบนกระเป๋าโอ้โหทำได้สวยงามมากนี่เป็นรุ่น limited edition นะคะราคา 2,500 หยวนเออพวกนี้คือเป็นต้องถูกสร้างสรรค์นะถูกคิดแล้วก็ทำออกมามันก็เลยทำให้ดูแบบมันไม่ใช่แค่หรูเพราะแบรนด์เนี่ยมันหรูอยู่แล้วแต่ว่ามันทำให้รู้สึกว่ามันมีมูลค่าแล้วก็มันมันดูแต่ว่าปีนี้ด้วยความที่ว่าพอเจอวิกฤตแบบนี้นะท่องเที่ยวจีนก็เดินทางออกนอกประเทศจะไปช้อปปิ้งที่ยุโรปจะเดินทางไปที่ไหนมันก็ไม่ได้แล้วไงตัวเลขก็หายลงไปก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้จะไปกระทบกับยอดขายของเหล่าแบรนด์เนมหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยตัวเลขต่างๆผลกำไรเนี่ยคือตอนนี้คือคงต้องไม่ต้องคิดแล้วอะพอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากที่ผู้นำจีนนะคะก็ประกาศเลยบอกว่าแม้มันจะเป็นช่วงที่คนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนเองเนี่ยที่จีนเองเขาบอกเป็นช่วงโกลเด้นวีคคือมันต้องท่องเที่ยวอ่ะปีใหม่มันต้องเที่ยวอ่ะมันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เทศกาลเฉลิมฉลองอีกต่อไปแล้วสำหรับปีนี้เพราะว่ามันต้องป้องกันการระบาดของโรคใช่เราไม่ได้กระทบแค่เรื่องของค้าปลีกนะโรงแรมต่างๆนะคะในเครือ Marriott รวมถึงในเครือของตัวแบรนด์ดังๆ Accor Hotel เนี่ยโอ้โหกระทบเหมือนกันคือเขาก็ต้องยอมที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถแคนเซิลการจองโรงแรมได้นะคะโดยที่ก็ไม่ต้องให้ลูกค้าเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการยกเลิกก็เป็นภาระที่ภาคผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องรับต้นทุนไปอีกใช่เพราะช่วงนี้ดังนั้นในการประกอบธุรกิจเนี่ยคือก็ต้องพูดนึกถึงส่วนรวมก่อนถูกไหมคือต้องเป็นส่วนรวมดังนั้น